กรมสมเด็จพระเทพพระราชทานสคสภาพฝีพระหัตถ์วัวยิ้มสดใสพรปีใหม่2564กรมสมเด็จพระเทพพระราชทานสคสภาพฝีพระหัตถ์วัวสีขาวดำยิ้มสดใสพร้อมพระราชทานพรปีใหม่พ.ศ. 2564ทรงลงพระนามาภิไธยสิรินธรเมื่อวันที่30ธันวาคม63เว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเผยแพร่สคสพระราชทานพรปีใหม่พ.ศ. 2564ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยโดยเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์วัวสีขาวดำยิ้มสดใสทั้งนี้ได้พระราชทานพรปีใหม่พ.ศ. 2564พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยสิรินธรสำหรับพรปีใหม่พระราชทานพ.ศ. 2564มีใจความว่าวัวน้อยกินแต่หญ้าเขียวขจีตัวใหญ่แข็งแรงดีเก่งด้วยขี้วัวใส่ปุ๋ยมีประโยชน์ปีใหม่ปลูกมะม่วงกล้วยฝึกด้านเกษตรกรรมในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อเวลา 17:48 นวันที่28ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่เขตคลองสานกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันที่28ธันวาคมในหลวงทรงวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในหลวงพระราชินีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเซอร์ไพรส์มากยอนบินซนเยจินสื่อดังเผยซุ่มคบกันมานาน8เดือนแล้วเซอร์ไพรส์แฟนคลับเหลือเกินหลังดิสแท็กสื่อจอมแชร์ของเกาหลีได้เผยว่าพระเอกสุดฮอตยอนบินและซนเยจินซุ่มคบกันมานานกว่า8เดือนแล้วต้องบอกว่าเป็นข่าวดีที่ฟินมากแฟนคลับคู่นี้ถึงกับต้องร้องกรี๊ดดังๆกันเลยเมื่อมีข่าวหลุดออกมาว่ายอนบินและซนเยจินพระนางจากซีรีส์สุดฮิตอย่างแครชแลนดิ้งออนยูจากคู่จิ้นก็กลายมาเป็นคู่รักกันจริงๆนอกจอโดยสื่อจอมแฉอย่างดิสแท็กได้ออกมาเปิดเผยว่ายอนบินและซนเยจินนั้นกำลังคบหาดูใจกันอยู่โดยซุ่มคบแบบเงียบมาได้8เดือนแล้วจากที่ผ่านมาข่าวลือเรื่องการออกเดตหรือจะเป็นเรื่องที่ทั้งคู่ได้ไปเที่ยวอเมริกาด้วยกันเมื่อต้นปี2020ที่ผ่านมาดูเหมือนจะจริงอยู่ไม่น้อยเลยนะคะอย่างไรก็ตามต้นสังกัดของยอนยินและซนเยจินยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอะไรก็ต้องรอฟังนะจะแต่เชื่อเถอะข่าวลือนั้นเป็นจริงแทบทุกคู่เลยจ้าแครชแลนดิ้งออนยูฟาดเรตติ้งตอนจบทะลุ2หลักทำสถิติอันดับ1ของ TVN
เอมมี่เคลียร์แล้วสัมพันธ์เสือเศรษฐการรับช็อคที่เสกการมั่นใจขนาดนี้กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจสำหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ของว่าที่คุณแม่ลูกสามเอมมี่อมรวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมหลังเจ้าตัวผัวร่วมเฟรมกับครอบครัวโลโซหรือครอบครัวสุขพิมายเรียกเสกโลโซและภรรยาการวิภากรว่าพ่อแม่รวมทั้งบอกว่ารักเสือเศรษฐการลูกชายของเสกและการกลายเป็นประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่าเอมมี่และเสือมีความสัมพันธ์อย่างไรกันล่าสุดเอมมี่ได้เคลียร์ประเด็นนี้ผ่านอินสตาแกรม @mmyamalawan เปิดหัวคลิปด้วยวลีที่ว่าไม่กินเด็กค่ะไม่กินเด็กและกล่าวต่อว่าพร้อมเคลียร์นะคะสำหรับเอมมี่และครอบครัวโลโซทุกอย่างมันคือเรื่องจริงค่ะเอมมี่เข้ามาดูแลเสือก็คือเรื่องจริงด้วยเอมมี่รักเสือเหมือนที่พ่อแม่เสือรักอันนี้ก็คือเรื่องจริงด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีคำไหนเลยที่เอมมี่บอกว่าเสือเป็นพ่อของลูกไม่มีคำไหนเลยที่เราบอกว่าเป็นแฟนกันที่เอมมี่บอกว่าขอบคุณที่พ่อกับแม่มั่นใจในตัวเอมมี่ก็เพราะว่าเอมมี่เข้ามาดูแลเสือในฐานะน้องรักในฐานะที่เพื่อนคนหนึ่งหรือพี่คนหนึ่งที่อยู่ในวงการเดียวกันจะเข้ามามอบสิ่งดีๆและงานดีๆให้กับเสือวันนี้เอมมี่และฮันนี่เข้ามาดูแลเสือในฐานะผู้จัดการส่วนตัวค่ะคือจริงๆแล้วเอมมี่อยากจะบอกว่าต้องขอบพระคุณพ่อเสกกับแม่การเป็นอย่างมากที่มั่นใจในตัวเอมมี่นะคะบอกตรงๆว่าเอมมี่ก็ชอบเหมือนกันที่พ่อกับแม่มั่นใจเอมมี่ขนาดนี้และก่อนที่เอมมี่จะกล้าเปิดตัวว่าเรามาดูแลน้องในฐานะผู้จัดการก่อนหน้านี้เราจะมีการเซ็นสัญญากันเอมมี่ก็ได้พิสูจน์ตัวเองโดยการส่งงานให้น้องประมาณ 3-4 งานก็มีละครอยู่หนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่าอยากได้พระรองก็เลยพาน้องไปแคสติ้งแต่ตอนนั้นเราไม่ได้บอกว่าน้องเป็นลูกใครนะคะก็สรุปว่าน้องได้เล่นเป็นพระรองจริงๆด้วยซึ่งเอมมี่ก็มองว่าเมื่อน้องได้งานดีๆแบบนี้แล้วได้เล่นละครดีๆช่องดีๆแบบนี้แล้วเอมมี่ก็เลยโอเครับเป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องเสือจากนี้ไปหนูอยากให้ทุกคนให้กำลังใจเอมมี่กับเสือเพราะว่ามันไม่ง่ายเลยค่ะกับการที่เอมมี่จะต้องดูแลใครสักคนหนึ่งที่พ่อแม่เขามีชื่อเสียงแล้วอยากให้ทุกคนเห็นศักยภาพของหนูค่ะเรื่องมันก็มีแค่นี้เองค่ะบอกตรงๆเลยว่ามันไม่มีคำไหนเลยที่บอกว่าหนูเป็นแฟนกับเสือหรือเสือเป็นพ่อของลูกอยากเข้าใจเสือผิดนะคะแล้วก็วันนี้เอมมี่อยากขอกำลังใจจากทุกๆคนเพราะว่าเนื่องจากเสือเขามีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเขามีคุณพ่อคุณแม่แต่วันนี้พี่การพี่เสกเขาพูดกับเอมมี่ว่าเสือเขาอยากโตด้วยตัวเองเสือเขาอยากประสบความสำเร็จด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพ่อกับแม่เอมมี่ก็บอกตอนแรกไปเลยว่าเอมมี่ปฏิเสธการเป็นผู้จัดการเดี๋ยวเอมมี่หาผู้จัดการเก่งๆให้พี่การก็ไม่ยอมแล้วหนูเรียกพี่เสกว่าพ่อมาตั้งนานแล้วเพราะก่อนหน้านี้เคยคุยงานและได้ร่วมงานกับพ่อและอีกอย่างเขาเป็นศิลปินหนูก็ให้เกียรติเรียกพ่อแบบนี้มาตั้งนานอยู่แล้วอย่าเข้าใจพวกเราผิดนะคะขอกำลังใจหน่อยค่ะท่ามกลางชาวเน็ตและแฟนๆของทั้งตนและเสกการพากันเข้ามาส่งกำลังใจและแสดงความคิดเห็นล้นหลามยืนมุงในดงโลโซเอมมี่บอกรักเสือขอบคุณเสกการที่มั่นใจชาวเน็ตตั้งคำถามรัวๆการบอกสงสัยอะไรลั่นข่าวดีมีปีหน้าหลังเอมมี่บอกรักเสือและถ่ายภาพคู่ครอบครัวเสือเศรษฐการตอบแล้วหลังมีข่าวลือคบกับเอมมี่แม็กซิมและมีภาพให้ชวนสงสัย